สวัสดีครับคุณผู้ชมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมเต็มใจ Channel อยู่ในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงนะครับที่จะนำเสนอวิธีเห็ดแหนมนะครับแหนมหมูนะครับหรือสมหมูนะครับแบบแหนมตุ่มนี่แหละนะครับแหนมลูกดิ้งนะครับที่เห็นในคลิปนี้เห็นในภาพนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับพร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยนะครับในคลิปนี้ผมใส่หมูเนื้อแดงนะครับเป็นส่วนของเนื้อสะโพกนะครับเป็นเนื้อสะโพกนะครับหรือคุณผู้ชมจะใส่เนื้อสันนอกก็ได้นะครับเอาแต่คุณผู้ชมจะหาได้นะครับแต่ว่าผมเห็ดในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อสะโพกนะครับมาเล่มเอามั่นออกนะครับพยายามที่จะเอามั่นออกให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เอามาสับนะครับสับเสร็จแล้วนะครับสับเสร็จแล้วเนี่ยก็มีหนังนะครับหนังเนี่ยเขาก็ใส่หนังบางนะครับหนังบางของหมูนะครับมาต้มให้สุกนะครับสุกพอดีนะครับไม่ต้องเอาเปื่อยนะครับเอาสุกพอดีแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นพองามนี่แหละนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมกรีกนะครับกระเทียมปิงปองนี่แหละนะครับเอากลับมาแกะนะครับแกะออกให้เรียบร้อยแล้วก็นําไปตํานะครับตําให้ละเอียดเลยนะครับตําให้ละเอียดผู้ใดมักเป็นตอนใหญ่ๆเนี่ยก็บ่ต้องตำละเอียดนะครับแต่สำหรับในคลิปนี้ผมก็ค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็จะมีเกลือแล้วก็มีข้าวซุปนะครับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเส้าน้ำนะครับพร้อมแล้วก็เอามาผสมร่วมกันเลยนะครับตามคลิปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็คนนะครับขั้นนะครับขั้นตอนนี้เอื้อนว่าขั้นสมนะครับขั้นสมนี่หมายถึงการคลุกเข้าเครื่องให้เข้ากันนะครับอันก็จะมีเนื้อหมูนะครับหนังบางที่ต้มสุกแล้วนะครับหั่นเป็นชิ้นสวยงามนะครับจากนั้นก็มันก็จะมีกระเทียมนะครับกระเทียมกรีบที่เขาตำนั่นแหละนะครับนี่นะครับใส่เข่านะครับใส่เข่าเหนียวที่เขาเส้าน้ำนะครับแล้วก็มีเกลือครับเกลือนี่ถ้าเฮาใส่หลายมันจะบ่ค่อยสมนะครับหรือมันจะใส่เวลาดนกว่ามันจะสมนะครับสมมุติว่าเฮาใส่เกลือหน่อยๆนี่นะครับมันก็จะประมาณครึ่งนึงนะครับก็จะสมแต่ว่าถ้าเฮาใส่เกลือหลายก็จะ2ครึ่ง3ครึ่งหรือบ่สมเลยก็มีนะครับถ้าใส่เกลือแบบพอๆเกลือนะครับอาจจะเน่านะครับระวังนะครับอันนี้ระวังเลยนะครับให้ใส่พอดีนะครับรสนัวๆนี่แหละนะครับขั้นแล้วๆเฮาก็ไปใส่ถุงนะครับบรรจุถุงแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะครับดังภาพที่เห็นนี่แหละนะครับเพียงเท่านี้นะครับเฮาก็จะได้มีแหนมหมูไว้รับประทานอร่อยๆด้วยฝีมือเฮาเองนั่นเองนะครับเป็นจังได๋ครับเบิ่งแล้วเป็นตาง่ายบ่นะครับถ้ามักคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe ให้แน่เด้อนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เต็มใจ Channel นะครับในภาพนี้เนี่ยก็คือผมเป็น1นะครับ1ให้สุกนะครับผมบ่กินดิบนะครับแล้วก็เลย1ให้สุกแล้วก็กินกับบักพริกหน่วยนะครับโอ้ยเว้ามากแซ่บนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ